ายใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาทั้งน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงๆสวัสดีครับ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 ครูเช่าครับวันนี้รายการตามรอยตายกาเมื่อเดิมวันนี้ยังเกาะติดเรื่องราวที่พี่น้องยังติดตามข่าวคราวเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำของพี่น้องและก็เป็นผู้นำแบบธรรมชาติและก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องกันมา120ปีนี่พี่น้องครับกำนันบูย่อยบูช่วยสารวัตรเพชรนี่ถือว่าเป็นขวัญใจของพี่น้องวันนี้บ้านเราหลายคนครับขั่วใจกับเรื่องนี้หลังจากมีการยกพลมีเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนก่อนจะไปชุมนุมกันที่กรุงเทพเป็นเรื่องเช่นนี้เป็นการประกาศเลยว่าโมนี่ไม่ธรรมดาพี่น้องครับวันนี้กำนันยงยศแก้วเขี้ยวนี้เป็นนายกสมาคมกำนันพยาบาลประเทศไทยพร้อมมวลมิตรนี้อย่างยิ่งกำนันผู้ชาวเข้าทะลุกันอยู่และบอกพี่น้องว่าก่อนเตรียมการงานใหญ่นี้พี่น้องเล่าภาพบรรยากาศครับเรื่องเกิดขึ้นเล็กแต่ว่าครับที่ตำบลเขาประบาดอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ถือว่าเป็นบาทเองใช่ครับคือเป็นหน้าที่ของกำนันที่ต้องทำหน้าที่ว่ากระทำการเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนำพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลหมู่บ้านเนี่ยข้าราชการครูข้าราชการตองทิ้นพวกสมาชิกอบต.แพทย์ผู้สวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนมากระทำการเติบไทยองค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมถึงวันถึงเป็นวันเฉลิมพระชาติเราเองทำคน1วันให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ากิจกรรมทั้งนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของพี่น้องประชาชนต่างประเทศถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนได้มารวมกิจกรรมเนี่ยมันจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดความเป็นสิ่งที่เป็นที่มงคลกับประเทศและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับความรู้เพราะว่าผู้นำเองได้กันได้ทำว่างไหว้ผ่านภูมิก็ไหว้พระพรพระวัดพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องประชาชนกับทุกคนได้มารวมรองเพลงท่านเทิดบารมีสรุจิมาอาชาและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพระองค์ฐานในฐานะที่พระองค์ฐานเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาเป็นระยะเวลานานนะครับไม่ต้องว่าที่เข้าประบาทได้ถูกปีถูกปีต้องทำวันที่สี่ก่อนครับแต่ว่าพี่น้องกำลังรุ่งเช้าวันนี้วันที่ห้านี่พี่น้องหลายคนอาจจะไปที่หน้าอำเภอไปที่หน้าอบต.แต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกพี่น้องว่าผู้ใหญ่กับนั้นผู้ช่วยสารวัตรเพชรนี่วันนี้พี่น้องครับถือว่าเป็นคนหนึ่งเป็นทองทีที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องเรื่องความปลอดภัยในชีวิตดูแลวิถีชีวิตดูแลประเพณีวัฒนธรรมและการเคียงคู่กับพี่น้องนี้ภาพบรรยากาศพี่น้องเล่นนะครับนะเป็นบรรยากาศที่ก็เกิดจากพี่น้องในพื้นที่เล่งเรื่องนี้แล้วได้พื้นที่วันนี้องค์กรต่างๆก็มีการจัดงานเมื่อวันที่5ธันวาคมนี้ไม่ต้องเล่งเลยทางประเทศไทยครับเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนได้ทุกคนครับว่าจะต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็มาก็วัดพระโพธิ์พระวัดหลวงพี่เจ้าอยู่หัวในฐานะที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาครับปีนี้เป็นปีที่มหามงคลปีพิเศษที่พระเจ้าถึงว่าในเสด็จนาทีนังพระนันทสมาคมออกมาสมาคมครับถึงที่ว่าประชาชนจะเดินทางไปลักเส้นเป็นลานที่กรุงเทพมหานครพี่บอกพี่น้องว่าเวลานั้นเหมือนเวลายุดโลกเลยครับเชื่อและเกินว่าทุกคนอยู่หน้าจอโทรทัศน์คนที่เดินทางกันไปกับไปอยู่หน้าเวทีเพราะว่าทั่วประเทศทำพิธีเหมือนกันหมดครับนี่วันนี้รายการตามบ่อยตายตั้งแต่เลยว่าเลยครับมาที่ทำการมีการประชุมวางเพ้นห้ารือและไปรวมรายการที่อสมท.และวันเย็นเลยแต่ว่านี่กลับไปกันที่ข้อประบาทวันนี้พี่น้องครับเลรายการเซตเลวนี้นะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับครูโชโชดีจะพารายการตามเหมยตายเดินทางไปที่พัทลุงนะครับอบต.ตำนานวันพอชวนพอมารวมบุญมีกิจกรรมมีเวทีบ่ายสองโมงวันนี้ครูโชโชนั่งนองเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมไปร้องเพลงพอให้ฟังครับกลางคืนวันนี้ที่ปักนครกับท่านประชาแก้วประจังครับนายก
เทศบาลตำบลบางนาคอนนี้จัดกิจกรรมถวายพระพรรองประธานสุดีมหาราชายับมาถีหน้าอบจนี่ลานจอดรถนายกพิชัยบุญละเกียรติจัดงานเหมือนกันครับมีนั่งนองเดียวมาเล่นนั่งแล้วครูโชว์เข้าตรูไปที่ก็เพลย์อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนูนายกสนิทอำลอยครับกระจัดวันนี้ถวายพระพรเหมือนกันกิจกรรมทางประเทศไทยใช่ครับมันเป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวประชาชนชาวไทยที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็เติร์ดทุนไหวถึงพระมหากษัตริย์ครับพระองค์ท่านนี้ได้ถ้าเด็ดทุกพื้นที่แล้วก็ได้ทำความดีช่วยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาเป็นระยะเวลานานประเทศได้นี้ผมเชื่อว่าประวัติประชาชนในฐานเด็ดทุกพื้นที่ครับพื้นที่ใดที่พระองค์ท่านเด็ดนั้นพื้นที่นั้นจะได้รับความดูแลและเป็นมีความสุขและมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการปรับเว้นอาชีพที่สำคัญคือความสำคัญของประเทศในเราเชื่อว่าประวัติศาสตร์ประชาชนนี่เป็นสิ่งที่น่าถือทุนที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนในประเทศครับ 3-4,000 โครงการพระราชดำริที่ดังดังเมืองนครศรีธรรมราชนั่นคือโครงการลุ่มน้ำปากพนังพี่น้องครับปากนั่งวัวไซปากนั่งเชียนใหญ่วัวไซจะอวดรอดบีบูลจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติเชียดปฏิฐาลาเชียดไปถุงทรงไปถึงปัตตลุงที่ป้าพยอมไปถึงปัตตลุงที่ควนขนุนที่ทะเลน้อยและไปถึงที่ทรงคล้าที่อำเภอระโนดนั่นคือบริบทที่ก็เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพี่น้องครับวันนี้รายการตามไปตายเราพาพี่น้องพักแป๊บเดียวครับไปฟังเสียงสดๆกันสักเดียวครับบัวข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอทั้งจิตอธิษฐานขอพระผู้ทรงอภิบาลโลกผู้ทรงคุณในสากลโลกได้โปรดอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตรพระพรชัยทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระอาภัยสมบูรณ์มีพระพาชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตสถาพรในไอศูนย์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญรุ่งเร้าและเป็นที่พึ่งอันร่มเย็นแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริลบมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันพอผ่านกันไปทุกรอยยิ้มก้องลูกคือความสุขก้องพอทุกความสุขก้องลูกประเทศไทยนี้คือความสุขก้องพอล่วงพี่น้องครับวันนี้เราทำดีเพื่อพอกันสักหนึ่งวันแล้วกระบอกข้าวต่อไปแล้วว่าวันที่10ธันวาเป็นวันที่มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นใช่ครับทำนั่นยกยกแจวเขี้ยวนี้ชวนมวลมิตรทางประเทศไทย70จังหวัดนี้ประกาศว่าให้เป็นวันประกาศเกียรติยศของลูกราชาซี่นี่มันคืออะไรครับใช่ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศท่านกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่10ธันวาคมนะครับพี่น้องครับวันนี้ถือเป็นวันรัฐธรรมนูญแต่ว่าสมาคมกำนันในวันนี้ไทยวันนี้เรามีท่านผู้ใหญ่จากปีปูนปีพรมท่านกำนันพัฒนารัตนพันธ์จากจังอำเภอสูงส่งท่านผู้ใหญ่ประธานชมรมกำนันจากอำเภอขนอมเนี่ยทางจังหวัดของนครศรีธรรมราชเนี่ยเรากระทำพร้อมกับต่างประเทศหมายความว่าให้เป็นวันเกียรติยศของราชสีคือสิ่งที่เราได้ทำความดีและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วไปหน้าที่สักครั้งว่าเรียบร้อยประชาธิปไตยช่วยเหลือบำบัดทุกข์ทุกข์ของทุกพื้นที่ตำบลในประเทศไทยนี่ครับเราเองจะจัดงานวันประกาศเกียรติยศราชสีครับพร้อมกันจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้โดยชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราจะจัดที่ตรงทาราศในวันที่10ธันวาช่วงพันธุ์เราท่านที่มาเวลาที่พวกนาฬิกาจะไปเป็นต้นไปคือจะมีกำนันวิบาลแผดจุฬาวัฒน์ทุกตำแหน่งครับจะต้องมาร่วมงานประกาศเกียรติยศในครั้งนี้ตั้งเม็ดนครที่ธรรมราชกี่คนนะครับเรามี 6,998 คนที่เป็นกำนันวิบาลแผดจุฬาวัฒน์ผู้ช่วยเรามี165ตำบลที่เป็นกำนันเรามี 1,551 คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านครับเราจะมาทุกคนมาทุกคนพี่น้องครับวันที่10ธันวาต้องไปเลยภาพบรรยากาศเมื่อถึงงานตอนนี้เป็นการประชุมเตรียมการกันไล่รอบแล้วเลยครับว่าอีตั้งกันตันปลื้อเยากันตรงไหนเพราะว่า 6,998 คนนี้ไม่รู้เยาโรงเรียนไหนครับรวมทุกโรงไปไม่จูพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลคลังใหญ่ตั้งจากเกิดวิกฤตความศรัทธาที่พี่น้องหลายคนบอกกันมาวันนี้ว่าหลายคนคิดได้มีอำนาจก็คิดเอาทำจนกระทั่งบางครั้งไม่ท่ามเคยกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยสารวัตรเพชรวันนี้ประกาศเลยว่าโม่เราเป็นลูกราชสีต่อไปนี้คุณจะทำอะไรต้องท่ามเราพี่น้องครับการไปเรียกร้องที่กรุงเทพ
ถือว่าชัยชนะได้ก็เกิดกับพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกราชาซี่พี่น้องครับเรียกว่ากฎหมายอีเปรเปลี่ยนอีปรับลุงอีพันปลื้อเราต้องตามติดครับแต่สังคมไทยน้องโจเชื้อแล้วเกิดว่าขาดกับนั่นบุญย่อยผู้ช่วยซ่าเราเป็นไม่ได้เพราะว่าโมนี่ต้องอยู่ถูกไหมครับใช่ครับคือการเป็นหน้าที่ของมันมีมาในโลกเป็นมายุบไปในระยะเวลานานแล้วนักการเมืองนักปกครองท้องถิ่นที่เป็นอบต.เทศบาลอบจ.หรือว่าซ่อวอนพี่น้องครับนั่นเป็นการเมืองกับนโยบายเราไม่ใช่การเมืองแต่ว่าการเป็นหน้าที่ของคนจำนวนมากของพวกเราก็ยอมรับว่าในส่วนนึงยังมีความบกพร่องอยู่บ้างในการเป็นหน้าที่แต่เชื่อได้ว่าพวกเราในส่วนใหญ่ทั้งประเทศทั้ง 7,400 ท่านพี่คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน 7,200 74,300 พี่คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน 7,255 คนที่เป็นกำนัน 298,713 คนทั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแผ่ช่วยระวัดในทั้งประเทศเราเองยืนยันว่าในตำแหน่งนี้เราเป็นคนที่นำพาถึงการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นระยะเวลานานแล้วและเชื่อได้ว่าจะต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปในฐานะตำแหน่งกำนันบาลและว่างเป็นอย่างยิ่งว่าการรับหน้าที่ของพวกเราสมาชิกทุกคนเนี้ยจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนำความเดือดร้อนของประชาชนจากอย่างหลังสู่รัฐบาลนำนโยบายรัฐบาลจากระดับสูงสู่พี่น้องประชาชนนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนกำนันบาลครับนะครับสิบท่านว่าภาพลักษณ์จะก็เกิดในทิศทางใดเราไม่สามารถจะเดาใจได้แต่วันนี้กรรมการทางจังหวัดเรามีการประชุมเป็นระลอกเพื่ออีบอกว่าสิบธันวานี้เราอยากได้อะไรและคนนครต้องมาให้คำตอบพี่นะครับวันนี้ตามใบตายเก็บภาพใบก้อนครับสิบธันวาเราคอยไปสรุปมานว่าวันประกาศเกียรติยศลูกราชาซี่ที่เมืองนครนี้มีอะไรดีจะช่วยพี่น้องครับไปจองวินิจแล้วผ่านไม่ผิดหวังและรถมิซูก็เชิญคันแวะมาแลสักคันรถกระซ้าคนไทยก็สวยเข้าคันเล่นนิดแล้วฮะรถช่วยทุกคันคนไทยแต่ช่วยเซอร์วิสมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิจเซลช่วยเล่นเพราะเอาออกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่เลยกระจงไว้ตรงมาบริษัทจอวินิจสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง075-321-532-3พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี075-412-797-8ทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่ามาถึงช่วงทำดีออกทีวีกับน้องครูเช่าพี่น้องครับวันนี้รายการตามหน่วยตายก็จะพาพี่น้องเดินทางกันต่อนะครับ5ธันวาพี่น้องครับมหาราชเราคนในชาติไทยนี้ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พี่น้องครับหลังจากนั้นน้องครูเช่าก็ต้องเดินทางกันต่อครับวันที่7นี้ไปที่โรงปูนถุงสงครับเขาจะมีการจัดงานฉลอง99ปีอย่างข้าวปีที่100ข้องรวงปูนถุงส่งในเครือ SCG นี้ที่ม่านชาวคณะครูเช่าโชยกที่ม่านไปรวมฉลองกับพี่น้องชาวถุงส่งลบมาจากวันที่7ไม่ต้องรับไม่ต้องนอนครับเราไปรวมบุญไปรวมงานวีรไทยครับ8ธันวาคมส่องเซ่แปเซ่พี่น้องคงจำได้ส่งกลับลูกครั้งที่ส่องกับญี่ปุ่นขึ้นทาเพทางนั้นเตยพี่น้องครับได้มีโอกาสสู้รบมือพี่น้องครับเป็นเรื่องราวเป็นรองรอยให้ลูกหลานเราคนไทยได้มีโอกาสระลึกว่าเกิดมาหนึ่งชาติถ้าเราได้มีโอกาสรับชายชาติมันจะสมศักดิ์ศรีครับแต่ธันวาคมปีนี้วีรไทยครับพวกชาวมีพิธีเมื่อเดิมกับวางพวงมาลาทำบุญตักขนาปีนี้พิเศษกับกลางคืนวันเย็นพี่น้องครับก่อนถึงกลางคืนเราจะมีเวทีครูโชว์ไปสร้างความบันเทิงกับพี่น้องทางห้านครับยกทีมงานเวทีแสงสีเสียงตระการตาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านนายกพิชัยบุญยเกียรติคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญรวมไปถึงนักรบวัฒนธรรมและกลุ่มผู้ก่อการดีนี้คนกองทัพวัฒนธรรมนำทีมโดยนั่งนองเดียวลูกถุงวัฒนธรรมจะไปร้องเพลงให้ทหารฟังพี่น้องครับมีศิลปินตายคลักคาราคาลุยรวมตัวกันไปเพื่อสร้างความบันเทิงปีนี้ครับครูเจ้าโจ้จะไปร้องเพลงให้ผอฟังพี่น้องครับเรียกว่าวีระไทยทหารไทยต้องอยู่คู่กับชนชาติไทยพี่น้องไปได้ภาพบรรยากาศทหารผ่านศึกพี่น้องไปฟังเสียงกันสักเดียวพี่น้องครับที่อินโดจีนโดยการที่ลบเอาดินแดงของเรามานะครับก็คือสารัตถีเดิมปัจจุบันก็คือรัชฐานของพม่านั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็มาสมัครเป็นทหาร
ที่รอพันสามเก้าที่นครศรีธรรมราชอีกนะครับก็ได้ลบในสมรภูมิที่ท่าแพนอกจากนั้นท่านคือไปเอาดินแดนของเราคืนมาจากอังกฤษที่แย่งดินแดนเราไปนะครับโอ้เป็นตัวนั้นไม่ได้ถูกแบกกอดเป็นคนจอดเกินคนก็ไปได้ถ้าแรงถึงเรื่องรถเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเจ็ดสี่ไร่คิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกรถเครื่องก็ได้แล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุ่งส่งปิยกุลการ1999จำกัดในเครือปิยกรุ๊ปและบริษัทในเครือปิยกรุ๊ปเคียงคู่กับรถเครื่องก็ได้กันมา20กว่าปีไม่ต้องว่องเวิร์ดพี่น้องเอ้อรื้อทูไปก่อนก็ได้ที่จูนจัดอา411-040สบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช่าช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระศรศิริคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31-41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัดสอนสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดสอนสิริโทรศัพท์081-9565-455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยหายสุขบ้านเดียวเลิศหรูดูก็หาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐานมาถึงมุมสบายสบายแต่ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าไม่บายเท่าใดครูเช่าครับเพราะว่าดิต้นผลิตทางด้านการเกษตรไม่ว่าอีเป็นยางเป็นปาล์มมังคุดงอลองกองหลังซาดพี่น้องครับวันนี้หลายคนบอกไม่ราคาโดยเฉพาะหลังคุดครับราชินีของผลไม้บอกพี่น้องชาวนครที่ธรรมรัฐวายวาโมเราลานว่าคุณครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้มากินหลังคุดครับอย่าไปกินผลไม้ต่างประเทศเพราะว่าจะได้มีโอกาสช่วยพยุงราคาพี่น้องเกษตรกรและคืนว่านั่งกินข้าวนั่งกินน้ำชากับพี่น้องที่มาจากอำเภอพรหมคีรีบอกครูชาวเมืองวังนี้หลังคุดตีส่วนให้ไปค่อยเอาเองครับเพราะว่าเม็ดเรียงค่อยครับขาค่อยกับขาค่ายไม่คุ้มค่าน้ำมันกลายเป็นเรื่องราวที่เราชาวนครที่ธรรมรัฐต้องช่วยกันนะครับนะไม่ว่าอีเป็นมังคุดไม่ว่าอีเป็นงอแงพี่น้องครับวันนี้เรียนเรทนี้ช่วยกันกินครับผลมากรากไม้ของเราชาวนครที่ธรรมรัฐถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ในเรื่องราคานี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะลำบากและมันจะโยงใยไปทางระบบวันนี้ว่างเวลามุมสบายนี้ต้องขอบคุณโครงการผัดซ่อนซีดีหนึ่งถึงที่พักอาศัยหนึ่งถึงคุณต่อผัดซ่อนซีดีพี่น้องครับโดยเฉพาะคอนโดนี้วันนี้เอาใจพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างวันก่อนเรามีโอกาสชวนพี่น้องมาจัดงานรับจากเมืองครั้งที่สองครับที่ส่วนซีธรรมโชคการาตบอกแล้วว่าเนื้อฟ้าเนื้อปรากฏการเนื้อธรรมชาติฝนตกทั้งวันทั้งคืนพี่น้องครับพอได้เวลา17นาฬิกา20นาทีนี้พี่น้องครับเทวดาเป็นใจพระพิรุณไม่เปิดปลายพระภัยไม่ปัดผ้าทุกอย่างรับรื่นเรียบร้อยการจะดังกลับเจ้าเมืองครั้งนี้ต้องเชิญชมพี่น้องครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานข้าวของเอามาแจกเอามากินกันเต็มไปหมดการแสดงบนเวทีครูโชว์โชว์บูรณาการศิลปินพื้นบ้านเพลงบอกบนตรีเสียงแก้วมนุราแค่เลี่ยมส้นชัยนั่งนองเดียวลูกถุงวัฒนธรรมความสุขความบันเทิงต้องให้พี่น้องเป็นคนตอบอย่าท่านครูโชว์ถ้าท่านครูโชว์นุกเลวพี่น้องครับวันนี้ช่วงท้ายรายการครับคุณต่อผัดซ่อนซีรีส์ไอ้น้องครูโชว์ยิบยกความบันเทิงบนเวทีห่วงเวลานึงครับเราไปเล่นแม่ยกโนราครับแม่ยกโนราคือใครไม่ต้องเสียเวลาครับไปบนเวทีครูโชว์โชว์กับเชิญครับสวัสดีคุณแม่วัดตีตัวก็มาติดหมามีก่อนจะบอกไว้ติ
คุณโตมีรางวัลมาขอบคุณขอบคุณลูกตาลูกตาลูกโตระวังไอ้โตยเฉยเลยควักผีควักผีหน้าผีแล้วเออเขาไอ้คนแก่โอ้ฮัลโหลนี่คุณลูกโตให้มาเอ้ยได้มาว่าเดือนละตาบ้านเหล่ากูทำไมไปหาใครได้ด้วยฮอกลอยบาทหลวงฮอกลอยบาทไม่ใช่ฮอกลอยบาทเราโยกกับแม่เอ้ยแม่กว้างใหญ่ได้แก่มันจะมาหนายหมาฮอกลอยเออกูไม่เอาก็ก็คือนี่ไปได้หลวงแม่ไหนไปไปพันไปพันไปได้หลวงแม่ไปพันแม่หลวงได้ตั้งไปแต่ไม่ต้องลูกกันเปิดตัวไปแล้ว1ใบได้ที่ใบหลวงได้ได้มาใบเดียวแล้วไม่ไหนแต่ว่าเด้ๆปิดดูเอเอยังไม่มีใบติดซ่องดีโอ้ฮันเนอเอ้ไอ้ย่าแม่ไหวไม่ฮิปหาแม่ครับว่าผีว่าผีไม่เอาผีนะกูนี่แหละไหวคนออกไม่ตายกูแท้นี่แม่รักกับลูกเออไอ้ลูกก็รักแม่แม่โอ้แม่ไอ้แม่นี่อยู่ช่วยหมากเลยเล่นเล่นเศร้าๆนี่ไม่ครูกับปัญญาบาสเพราะว่าด้านนั้นไม่บอกว่ากับมาเล่นเฮ้ไอ้แบกไม่ติ้งติ้งหนักผมหนักดุมหนักดุมไม่ไม่กล้าเหลืองแบกไม่ไม่ชอบพ่อที่โอนแม่ครับแม่พ่อคุณแม่มาครับแม่นี่ออกห้องมาว่าเป็นลังเป็นลังเลยเออไอ้ไรอ่ะลูกแม่แม่ป้าไปเพิ่งวัดหน้าตาแต่รู้ว่าต้องสร้างยิ่งแม่มาไอ้สร้างเออแม่ป้าแม่ไปเพิ่งยิ่งแม่มาของลุยเออเฮ้ป้าเฮ้ป้ามีครับแม่มีอ่ะมั่งมุมไม่ต้องมั่งมุมไอ้แล้วฟังนมลมยามาลีไม่เล็กสดนมและยายมาลีเหี่ยวและย่นเฮ้ไก่สดสดจากฟาร์มซีพีใหญ่ดีว่าหน้าเจ๋งเฮ้ยไอ้ย่าเฮ้นี่ป้าซ่าป้ารังหลวงทุกคนมาเด็ดที่กับโบกับโบกับโอ๊ตเอรี่อะป้าซ่าป้ารังกับป้าปอก็อยากเลือกลูกปอปอป้าเถอะป้าเถอะให้ได้ปะป้าเถอะให้เถอะว้าวไฮเตอร์สักพังข้าว่าควาเตอร์เมย์เมย์เดี๋ยวพักเดี๋ยวนะเมย์นะเดี๋ยวตาตุ๊กแม่ไม่ได้คุยเลยดีดีก้มใจตุ๊กเรียบจำเมย์ได้ไหมลูกจำได้แมวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องน้องก็ต้องมาถามลูกไอ้ที่คอนเราทางคอนเราทางคอนน้องน้ำนี่นะหายจ้าเรื่องลูกเออหายจ้าเรื่องหายจ้าเรื่องในตุ๊กเรื่องหนึ่งเลยไอ้ใดนั่นไม่ยิ่งใจอะลูกใช่เออเด็กใจตุ๊กโตขึ้นมาไอ้ลูกกับลูกไม่ให้แม่ไปเลยไม่ร้อยไอ้จุบี้ลูกน้าได้เนี่ยสักร้อยลูกน้าเฮ้ยไอ้จุบี้ลูกขึ้นลูกเรียนพ่อได้เป็นพ่อลูกเฮ้ยร่วมด้วยกันแม่ได้สักร้อยเลยลูกไอ้ย่าแม่ขาดใจไม่มีรักแม่น่าใจร้องเด็กกับเด็กหนึ่งปีนี่กว้างผีกว้างผีไม่ต้องเด็กจังได้เด็กไปฟังหูทุ่นแม่แม่ลูกลูกเต้นเต้นตรงนี้แล้วมันไม่ถูกกับแม่พระเจ้าโอ้ยโรควาดเมย์เก่งโอ้ยเนาะแม่เจอได้กับนี่แม่ฮะแม่เจอได้นี่แม่แม่มาที่ก็อยากจับแม่กันไม่ได้จับเจอไม่ได้แม่แม่เจอแม่ฮีบถูกไหมแม่แต่ข้างบ้านก็เหลือฮีบลี่แม่ไอ้ย่าไม่ต้องต้อยร่างฮีบลี่ใช่ไหมนั่นแหละต้องเอ็ดดอกเบี้ยครับแม่แม่ใส่ได้หรือนะใช้แม่ติดบิ๊กไม่ยึดเดี๋ยวแม่รอแม่นี่ไอ้ย่าเฮ้ยถูกไหมไอ้แม่เกมเด็กมาเลยอ๋อไออาเดี๋ยวสักแม่ก็เสียดูใจกูเฮ้ยลูกครับแม่ดีใจแล้วนี่ใจเหมือนกันนี่ลูกเพียงดูรถข้างหน้าเนี่ยตาลูกอ๋อยังไม่มีแม่เอากระจังมาดูปิดฟูปิดฟูต้องวิ่งนิดแม่ตัวนี้ไหนพวกมาไหนพวกมาตาลูกมาจำให้แม่ตาลูกเอาหมุนเกิดเดียวไม้ไหนพวกอาบีไม่โง่แค่รักแท้เป็นได้ลูกยังบาดไม่เดือดไหมยังไม่มีที่แม่เออก่อนต้องติดลูกต่อตักล้างเออเฮ้ยลูกใช่ไหมยังได้เนี่ยแต่ไม่โอ้ยยังไม่มีมาห้องกับแม่ลูกแค่โอ้ยไม่รวยได้แม่ลูกไปก้อนแหละแม่แหม่เอ้ยมาเด็ดนะเอ้ยเออแม่มาจบแม่ได้ลูกนี่มากับจะมาพี่แล้วแม่มามากันเลยแม่แม่มาแต่แม่ต้องกล้าไปกูชกน้ำแดงหางอีแต่นี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคนลูกก็มาเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คนที่มาต้องนั่งล้ำนั่งล้ำดูจะไปนั่งเลยนั่งล้ำให้จ้าเลิกหนูก็จืดได้ก็ว่าเนี่ยนั่งล้ำเออบอกว่าล้ำล้ำแต่ล้ำเต็มตุ้งแต่ล้ำหนูก็เจอกันนั่งล้ำหนูล้ำเออมากครับจ้าเมืองกลางที่เลี้ยวเปรียบปีกีก้อนคนไหนอะเออไล่คนหนูไล่คนเตะจืดจ้างต้องคนนั้นคนนี้แรกต่อยตายโอ้โหหน้าเวทีเออแรกต่อยไม่แม่จอบหนูก็ดีปากอ๊อกแม่แม่ได้ว่าว่าผีว่าผีตุ้งไม่ซื้อหนูก็ดีแม่ไหวจับเลยนี่นี่เป็นข้อบอหมาย
ู่เช่าแท่งกันเอาไหมลูกอันนี้น้ำขอมนี่ได้ลูกต้องติดขาดเลยลูกร้อยเนี่ยน้ำขอมเป็นแน่ไอ้จืดน้ำไม่ไหวกินแบบน้ำขอมนู่นปีตุ้งปีชิดอย่างดูเลยใครก็ไอ้ปีตุ้งดูชิดจนทำน้ำขอมได้อย่าเลิกเวลามังคุดแมงกันดูประโยชน์เวลามังคุดตุ้งน้องอุจเวอร์เมามังตาเข้าใจผมเด็กหนุ่มเนี่ยครับครับมึงยกกับผมเตรียมหนักไหมอยู่นั่นเลยครับคนนี้ต้องแม่งได้ๆๆๆแม่นั่งระวังนะครับด้านฮิปเอ้าถ้ามาตีฮิปได้ก็จังไหมใช่อ่ะจัดแก้ไหนดีได้ผมนี่ผมใช่อ่ะไม่ไหวใช้นี่ลูกผมผมให้นี่ไม่คือดีผมปฏิบัติตรงนี้ครับได้ได้ลูกเจ้าครับลูกเจ้าครับมาแม่ผมยังให้ตรงนั้นครับครับครับน้องลูกเอาแต่เยอะหน่อยอ่ะป้าผมยังให้มันกูคิดได้ลูกเล่ตาเล่ๆไม่น่าตายแกแม่เนี่ยเออมาได้แต่ไม่ปวดจ้ะใช่ครับได้ตัวงอค่อยครับดิมาเน็ตงอกาเซ่ขอกาเซ่ตัวนี้ครับแม่เอ้ยแม่ไม่ไหวใจนี่ลูกไม่ใช่ครับใช่ดิฉันอยากขึ้นได้หรออยากไปขึ้นได้ได้ได้ครับได้ได้ไปเออไปเลยไอ้คนยิ่งคนที่อยากขึ้นไอ้ข้าอยากทั้งอ๋อไม่หลุดนี่หลุดไม่ต้องหวังเลยหรอกนะใช่ที่ไหนใบใช้ที่ลงมาวันนี้ไหนมาเต็มลงบ้านแจกใบใบมีแค่หมักตามดาวเมืองนี้วันไหนไปทำไรลงมาครับไปแจกกาบไว้มึงอ๋อไปตรงนั้นกูไปดักซ่าท่าอีแน่ดักรูแล้วปิ่นร้อยกันไปดักซ่าเป็นอสมอแม่ใช่อาซ่าสมักซ่าตาดาราซุกแหมกายไปอาหมอมันคลายส่วนน้อยไปตึ้งแหมปากหอมเป็นอันไหมอันนั้นนี่รูไปขอบัวแอกกบด้วยใช่หัวแดกเออเด็กตักตู้ตอนเก้าเอาข้อบอกเกี้ยนเลยนะว้าพลักพลักเออตึ้งไหนพลักขอเด็ดตู้เนื้อก็พลักประตูเออใหญ่ไปโรงพยาบาลมาไปไม่ได้ติดไปติดที่กล่าวไปติดที่กล่าวไปตึ้งไหนติดในหม้อหันหนักแหนไปแล้วกันแล้วมันไม่หลับชาจ่อยอ่ะเออติดตู้มันเกี้ยนเลยลาวว้าเลื่อนแม่ล็อกเปล่าลาวไม่ประตูเขาเลื่อนระบบไม่รอจะไม่รอจะกดแค่เด็ดจะไม่รอหายไปเออต้องกล้าติดใต้แต่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลติดกลิ่นซี่นักการินแกได้ไงมาได้ดีละใช่ไปโรงพยาบาลคลินนักการินเออนักการินนักการินเฮ้ยโยกกลับมาตัวเปล่าเดี๋ยวก็มันเลยเฮ้ยตอนแรกก็ยืดแต่โรงพยาบาลในตรงนั้นเอ๊ะไม่พอดักดันเตี้ยเบ้อก็แหมดักเลือดเนี่ยก็มันไม่พอดักดันเตี้ยเฮ้ยไหนใจนี่ลูกเฮ้ยลูกผู้ชูจักเลวจักจักทางจักอื้มไม่ลายตึงกระนับนั่นติแม่โตกูดูเอ๋ยใจนี้และคนนี้เอาไปโจกดีแค่ป้าตาเองว่างอีกหัวใช้นาอยู่วันนี้มาได้เลยนี่ก็โตกเรื่องนาดีให้ดูโจกดีให้พวกอยู่ในโอวาทกันตั้งต้นก็เหนื่อยนะแม่ไม่เล่แกอวยพูดเล่ที่ป้ามาไอ้เขาต้องต้องใจเออโซ่พันหกเอวความผีเนี่ยแจ็คยอดทำให้ใจเดียต่อติ้นเราต้องจ้างแจ็คหยอดถึงแม่ได้ยุดค่อยไม่ได้จะแล้วเออเดี๋ยวจะต้องต้องต้องรอดมือแม่แม่เฮ้ยลูกเร็วแม่ไปห้าโมดหนังก่อนว่ามือแม่เดี๋ยวจะต้องแม่หยุดแม่ว่าแม่ก่อนปิดแม่ไปห้าหม้อถูกไหมอันนึงตุ้งติดในไปโรงพยาบาลที่คลินิกนั่นแม่ไปนอนนักการีเฮ้แม่ไปนอนตุ้งติดในหม้อของแม่รอดแล้วแม่อันจ่อยอ่ะแม่ไหวแม่ไม่โยแม่ไม่จอดลงไปอ่ะมาหม้อก่อนตุ้งแม่อ้อมตุ้งติดในหม้อถูกกลางจุกโจ๊กเชิญไม่โดนให้แก๊บแก๊บหัวจุกอ่ะคุณดูเข้าไปเฮ้ยไปออกตุ๊กเต้นในตรงไปนอนตึ้งหม้อหวานต้องนอนทั้งห้าคืนหม้อจะให้น้ำปลาแล้วกลับขวดน้ำเอื้อน้ำเอาไม่โยแล้วต้องไปต้องน้ำปลามึดเลยให้น้ำปลาทราบขวดบอกว่าเจ้าผู้ใหญ่ยืมปลาถูกของแม่สองแก้งหวานกี้กันไปเกิดวันหนักขึ้นนั้นได้หรอกตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าเจ้าหมายลอตเตอรี่ทราบลานแม่เอ้ยขาดทุกันนะเด็กขาดลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่เด็กเลยอ่ะตุ๊กอ่าเล็กนะอ่านให้ฟังส้มสามห้าห้าเซ่หนึ่งในบ้านนี่จะร้านจริงใช่ไหมอ่ะเขาเห็นดีไม้ตะกุกตะกุกตะกุกตะแย่ดูไม่ได้นะสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้เราช่วยกันทำเอาสิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจัดสรรมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงถ้าไม่มีเงินไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมคนหาวันดี
ตามรอยตายสืบทอดไว้ต่อไปตามรอยตายสืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงใช้นำรอยตายร่วมชีวิตตามรอยตายตามละมาตามรอยตายรอยตายมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี